สวัสดีครับบัวชาแนลนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำโปรแกรม CapCut PC นะครับในเรื่องของการตัดต่อยังไงให้วิดีโอหรือคลิปเนี่ยมันไม่สะดุดนะครับมันเนียนไปโดยที่คอมไม่ค้างไม่อืดนะครับผมก็เราจะใช้ฟังก์ชันที่เขาเรียกว่า Foxy นะครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปในโปรแกรมเลยนะครับปั๊บอันนี้เข้ามาหน้าโปรแกรมเราก็กดที่โปรเจกต์ใหม่นะครับผมอันนี้เลือกเป็นภาษาไทยไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นคำอธิบายทั้งหมดก็จะขึ้นเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับส่วนหน้าจอนี้ก็อาจจะไม่เต็มจอนะครับผมจะใช้วิธีเลื่อนเอานะครับเพราะว่าหน้าจอผมมันแสดงได้ไม่ครบทั้งหมดนะครับก็ในหน้าจอเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างที่ผมเคยก็เรียกว่าอะไรนะเคยทำเสร็จไปแล้วนะครับแต่ว่าผมจะเอามาลองลงให้ดูนะครับว่าขั้นตอนการทำเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับพอเราเอาไฟล์นะครับที่เอามาลงอ่ะนะครับผมก็จะขึ้นมาในส่วนของสื่อนี่นะครับแล้วก็นำเข้ามานี่นะครับผมแล้วก็ในส่วนที่ผมพูดถึงตัว Foxy นะครับผมก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับผมจะเข้ามาในส่วนแก้ไขนะครับอยู่ทางด้านขวามือนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเรากดเข้าไปนะครับผมนี่นะครับพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีแถบด้านบนจะแยกเป็นรายละเอียดกับประสิทธิภาพนะครับเราจะมาดูในส่วนของประสิทธิภาพนะครับก็จะมีคำว่า Foxy นะครับผมถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น PROXY นะครับผมอ่านว่า Foxy นะครับผมพอเรากดปุ๊บเข้าไปนะครับก็จะขึ้นสถานะเป็นสีฟ้าๆนี่นะครับผมนะแล้วก็จะมีความละเอียดนะครับระบุความละเอียดมาให้คือ 720p กับ 540p นะครับแต่คราวนี้ผมจะอธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับว่าการใช้ Foxy ใน CapCut PC เนี่ยมันมีอยู่แล้วนี่แต่มันยังไม่ดีพอเนี่ยในความคิดผมนะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างนี้ครับผมต่อให้เราย่อไฟล์โดยใช้Foxy เนี่ยต่ำสุดแล้วเนี่ยก็ยังได้อยู่แค่ 540p นะครับในโปรแกรม CapCut PC นะครับถามว่ามันโอเคไหมมันโอเคครับสำหรับคนที่มีคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กที่มีความเร็วหรือว่าสปีดเนี่ยในระดับหนึ่งนะครับก็จะสามารถตัดต่อวิดีโอได้โดยที่ไม่มีปัญหานะครับแต่คราวเนี้ยถ้าโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยที่สเปคอาจจะไม่ดีมากนะครับผม 540p เนี่ยก็ยังถือว่าไม่เพียงพอนะครับที่จะตัดต่อได้อย่างสมูทนะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะมาแนะนำอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะย่อไฟล์ลงไปอีกนะครับผมให้เหลือน้อยลงไปอีกที่เราจะสามารถนำไฟล์นั้นนะกลับมาวางลงในโปรแกรมตัดต่อเนี่ยแล้วก็สามารถตัดต่อคลิปได้อย่างสมูทนะครับผมอันนี้แสดงให้ดูในส่วนของ CapCut PC ก่อนนะครับว่า Foxy เขาก็มีนะครับแต่ยังสามารถใช้โปรแกรมอื่นเนี่ยมาเสริมเพิ่มกำลังได้อีกซึ่งโปรแกรมที่ผมจะนำมาเป็นทับเสริมนี้ก็คือปึ๊บเดี๋ยวอันนี้ออกไปก่อนนะครับผมนะย่อลงไปก่อนนะครับปั๊บโปรแกรมที่ว่าก็คือตัวนี้ครับผมเอามาวางให้ดูนะครับก็คือ Format Factory ครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมฟรีนะครับผมใช้ได้ฟรีเดี๋ยวผมเข้าไปเลยนะครับผมหน้าโปรแกรมนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมซึ่งรายละเอียดคร่าวๆที่เราจะใช้คือเราจะไปแปลงไฟล์มาเป็น MP4 นะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปเลยนะครับจริงๆเดี๋ยวนะโทษนะฮะในส่วนของ Format Factory เนี่ยจริงๆเนี่ยมีลูกเล่นได้หลายอย่างเลยนะครับผมเขามีกระทั่งว่ามีการตัดขอบนะครับผมหรือว่าทำคลิปด่วนหรืออะไรนี่เดี๋ยวผมเลื่อนลงข้างล่างให้ดูเนี่ย Format Player บันทึกหน้าจอก็ได้นะครับผมทำมีลูกเล่นให้เล่นอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าตอนที่เราใช้ตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้ามาที่ MP4 ก่อนนะครับผมก็เราแอดไฟล์นะครับผมแอดไฟล์ก็คือเราเอาไฟล์ที่เมื่อกี้ที่เราไปวางในตัวของ CapCut นะครับผมเดี๋ยวผมเลือกใหม่ก่อนนะครับผมเอามาไว้ที่ผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นว่าเทสนะฮะอันนี้คือทั้งหมดที่ผมปุ๊บจะเอามาย่อในFormat Factory นะครับผมสังเกตนะครับผมนี่นะฮะนี่ที่เอาลูกศรชี้นะครับเวลาเราไปเก็บฟุตเทจหรือว่าเราไปถ่ายคลิปหรืออะไรก็ช่างเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะบันทึกด้วยความจุเต็มที่แล้วก็เรียกว่า
เขาเรียกแหละเต็มประสิทธิภาพของกล้องเลยเหตุผลก็เพราะว่าเราอยากได้ภาพที่มันคมชัดเสียงที่มันโอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นพอเราอัดมาแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยฟุตเทจเนี่ยอย่างเงี้ย2กิก3กิก4กิกเนี่ยเกือบ4กิกเนี่ยครับเนี่ย 1.5 กิกอย่างเงี้ยก็คือรวมกันแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ10กว่าเกือบ20กิกเนี่ยซึ่งพอเราเอาไฟล์ตัวนี้ไปวางในแคปคัตปุ๊บเนี่ยเครื่องมันก็เลยหน่วงแล้วก็โหลดแล้วก็ช้าแล้วก็อืดนะครับผมเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องใช้ Foxy นะครับผมคือย่อมาให้เครื่องเวลามันคำนวณแล้วก็มันตัดต่อเนี่ยมันจะสามารถตัดต่อได้โดยไม่เกิดอาการช้าหน่วงหรือว่าเหนืดอะไรขึ้นมานะครับอันนี้ก็ Open ก็คือเปิดเข้าไปนะครับผมพอเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับใน Format Factory นะครับตัวไฟล์ที่เราเอามาลงนี่ก็จะโชว์อยู่ในนี้นะครับเราก็ตั้งค่านะครับนี่ครับตรงนี้แหละครับคือจุดที่ผมจะให้ดูนะครับว่าต่างจากโปรแกรม CapCut PC ยังไงแล้วทำไมเราถึงต้องมาทำตัวนี้เพิ่มนี่ครับผมเห็นตัวนี้ไหมครับนี่คือใน CapCut นี่จะมีตัวอะไรนะครับตัว Foxy ให้เลือกเดี๋ยวผมเข้าไปที่ CapCut อีกทีหนึ่งนะครับผมนี่นะครับตัวที่แปลง Foxy นะครับเห็นไหมฮะของ Foxy เนี่ยทำได้ต่ำสุดของ CapCut เนี่ยอยู่ที่ 540p ครับผมแต่ว่าของ Factory นะครับผมสามารถทำได้อยู่ที่เดี๋ยวนะครับนี่ปั๊บได้อยู่ที่ 360p ครับคือสามารถย่อลงได้เล็กกว่าของ CapCut PC นี่อีกเยอะเลยครับผมซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีผลสำหรับคนที่เขาสเปคคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเขานี่ช้านะครับผมเขาจะยังมีทางเลือกนะครับว่ามาสามารถมาใช้ตัวนี้เป็นทับเสริมนะครับย่อให้เล็กลงไปอีกนะครับแล้วเทคนิคตัวนี้สมมุติเราย่อแล้วนะครับโอเคเข้าไปใช่ไหมครับผมดูปิดตรงนี้ลงมาก่อนนะเนี่ยพอเราตั้งค่าตรงนี้แล้วใช่ไหมครับตั้งค่าเมื่อกี้แล้วเราก็กดตกลงไปนะครับผมในส่วนของหน้าโปรแกรมนะครับก็จะมีการเวทติ้งนะครับก็คือกำลังรอให้เราตอบว่าเราจะย่อไหมก็ให้กดเริ่มตรงนี้นะครับนี่นะครับผมแต่ผมอาจจะไม่กดนะครับเพราะว่าคือผมเคยทำไว้แล้วผมแค่มาทำตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือเรากดเริ่มปุ๊บไฟล์ตรงนี้ก็จะเริ่มย่อนะครับย่อเหลือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ขนาดต้นทางนะครับว่าถ้าเยอะก็จะย่อลงมาเหลืออาจจะมากกว่าตัวที่แค่700นะครับอะไรเงี้ยโอเคนี่คือตัวอย่างนะครับผมและคราวนี้วิธีเก็บไฟล์แล้วก็เวลาจะนำไปใช้จริงนะครับผมเทคนิคนะครับสมมุติตรงนี้คือผมจะไปช้าๆหน่อยนะครับผมกลัวจะพูดแล้วทำให้สับสนคือคนพูดอาจจะพูดให้สับสนนะครับไม่ใช่ทุกคนไม่เข้าใจนะแต่คนพูดนี่แหละจะพูดยังไงให้ไม่สับสนผมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับ2โฟลเดอร์นะครับนี่อันนึงนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับผมเนี่ยผมก็สร้างขึ้นมาเดี๋ยวชื่อมันจะเขาเรียกอะไรล่ะมีวงเล็บ2ขึ้นมาเองนะครับเป็น2ของโฟลเดอร์นะครับผมแล้วไฟล์ที่เราไปเขาเรียกอะไรเก็บฟุตเทจมาเนี่ยสังเกตให้ดูตรงนี้นะครับว่ามันจะมีความจุค่อนข้างสูงใช่ไหมครับผมแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมเอาตัวอย่างไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่หลังจากที่เราย่อแล้วนะครับอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่สังเกตผมเทียบให้ดูนะครับ2ตัวนะนี่เดี๋ยวทาบให้ดูเลยนะครับเนี่ยชื่อนี้นะครับลงท้ายด้วย71เนี่ยก่อนที่จะไปย่อ Foxy โดยใช้ Factory เนี่ยครับผมเนี่ยจะเป็นประมาณ700กว่าเมกนะครับผมแล้วพอย่อลงมาเหลือแค่15เมกเนี่ยครับผมลงมาเหลือกระจิ้งหนึ่งนะครับตัวที่เกือบ4กิกอ่ะ4กิกนะครับผม4กิกเนี่ยลงมาเหลือ82เมกลงมาแบบน้อยมากเลยนะครับผมเนี่ยเทียบกันให้เห็นเลยนะครับและวิธีนะครับผมการที่จะเอาไฟล์ที่เราย่อแล้วไปใช้นี่ก็คือเราจะก๊อปตัวนี้นะครับผมก๊อปตัวนี้นะครับที่เราได้มาจาก Format Factory นะครับมาไว้ที่โฟลเดอร์1มาที่ New Folder ตัวนี้นะครับมาไว้ที่ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปใน New Folder ตัวนี้นะครับปึ๊บเดี๋ยววิวแบบว่าเป็นดีเทลให้ดูเนี่ยสังเกตพยายามสังเกตจากตัวนี้ถึงจะแยกออกนะครับเพราะชื่อมันชื่อซ้ำกันนะครับเนี่ยมันก็คือจะเป็นพวกที่มีความจุเหลือน้อยคือพวกที่เราแปลง Foxy แล้วไฟล์ที่เราย่อมาจาก Format Factory นะครับเราก็เอาไฟล์ก็สังเกตตรงนี้นะครับถ้าความจุน้อยๆเนี่ยคือเป็นไฟล์ที่เราย่อนะครับผม
เอามาวางลงนะครับเอามาวางลงใน CapCut PC ซึ่งขนาดของไฟล์มันก็จะค่อนข้างเล็กนะครับแล้วเราก็ลากลงมานะครับนี่นะครับผมอันนี้คือไฟล์มันก็จะค่อนข้างรันเร็วเห็นไหมครับเพราะว่าขนาดมันเหลือเล็กนิดเดียวแล้วนะครับผมในหลังจากตรงนี้เนี่ยเราก็ตัดต่อไปตามปกติได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเลื่อนหน้าจอขยายตรงนี้ให้ดูนิดนึงเนี่ยตอนนี้เราจะตัดจะอะไรเราก็ตัดไปเลยนะครับผมแต่พอเราตัดเสร็จแล้วนะครับผมท่อนนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามพูดช้าๆนะครับผมเพราะว่าตัวผมกลัวพูดให้ทุกคนงง คือไม่ใช่ทุกคนไม่เข้าใจนะแต่คนพูดเนี่ยจะทำให้คนฟังงง ก็คือหลังจากที่เราตัดต่อเสร็จนะครับเราก็มาที่หน้าโฟลเดอร์นะครับผมนี่นะครับเข้ามาด้านในนะครับผมใน New Folder นะครับเราจะคัดตัวนี้นะครับทั้งหมดนะครับเอามาไว้ที่ New Folder 2ครับผมอีกทีนะครับเราจะคัดคลิปทั้งหมดใน New Folder ที่เป็นไฟล์ที่ย่อเอามาวางไว้ที่ New Folder 2นะครับผมแล้วเราก็จะคัดตัวที่เป็นไฟล์ต้นฉบับตัวจริงนะครับซึ่งสังเกตได้จากความจุนี่นะครับเอาไปวางไว้ใน New Folder แทนเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้โปรแกรม CapCut เนี่ยลิงก์อยู่กับ New Folder พอเราเอาตัวย่อออกไปแล้วใช่ไหมครับแล้วเราเอาตัวที่เป็นตัว Footage จริงๆเนี่ยเข้ามาไว้ใน New Folder ปุ๊บเนี่ยตัวโปรแกรม CapCut ก็จะลิงก์เข้ามาหาตัวคลิปที่เป็นตัวต้นฉบับจริงๆแล้วตัวคลิปทั้งหมดในเนี้ยก็จะกลายเป็นคลิปความละเอียดสูงขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับผมหลังจากที่ตัดต่อเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำการย้ายคลิปนะครับไปไว้ที่โฟลเดอร์อย่างที่ผมทำตัวอย่างให้ดูแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทำการส่งออกไฟล์นะครับผมแล้วก็ทำเป็นคลิปออกมาได้อย่างที่เราต้องการได้แล้วนะครับทีนี้นะครับผมส่วนความละเอียดเนี่ยจะเอาสักเท่าไหร่เราก็เลือกได้นะครับ 2K 4K ทีนี้ก็แล้วแต่เราแล้วนะครับผมนี่นะครับผมสรุปนะครับทั้งหมดที่เราทำมาในเรื่องของ Foxy เนี่ยจุดประสงค์ก็คือเป็นการย่อไฟล์นะครับผมเป็นการย่อไฟล์เพื่อที่จะทำให้การตัดต่อวิดีโอเนี่ยเป็นไปโดยความสมูทนะครับราบลื่นไม่ติดขัดนะครับผมแต่ที่ผมเสริมขึ้นมาอีกหนึ่งทางเลือกก็คือสำหรับคนที่มีสเปคคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กค่อนข้างช้าผมอยากให้ตัวโปรแกรม Format Factory นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับซึ่งจะสามารถย่อไฟล์ของเราเนี่ยลงไปให้เล็กกว่าโปรแกรม CapCut ได้อีกนะครับผมยิ่งทำให้การตัดต่อง่ายขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรล่ะมีข้อดีก็ข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้ความละเอียดที่ต่ำมากเนี่ยเวลาเราไปดูพรีวิวในตอนช่วงจังหวะตัดต่อนี่มันอาจจะทำให้เราพลาดในเรื่องของรายละเอียดบางอย่างได้เหมือนกันเพราะว่าภาพที่เราได้นี่อย่างสมมุติ 360p เนี่ยมันก็จะค่อนข้างหยาบเลยนะภาพมันจะหยาบเลยแล้วเราก็อาจจะมองข้ามข้อผิดพลาดบางอย่างในภาพรวมไปได้นะครับผมก็เรียกว่ามันก็ได้อย่างก็เสียอย่างอ่ะนะครับผมมันแต่มันก็เป็นทางเลือกแล้วก็ทางออกสำหรับคนที่มีสเปคคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กที่ค่อนข้างช้านะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มาแบ่งปันกันนะครับซึ่งสำหรับผู้ที่ชำนาญอยู่แล้วก็จะทราบเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถือว่าคลิปนี้เอามาช่วยกันนะครับแบ่งปันความรู้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปออกมาแบ่งปันกันนะครับผมขอบคุณครับ